แกะของลองเลยกับ DJI Osmo Pocket 3ไอตาตาลีเป็นเหตุโอ้ลองอยู่ถืออยู่อ่ะดูในกระจกถืออยู่เดี๋ยวปิดโหมดก่อนอ่ะเริ่มแล้วโอ้ข้างล่างลงมากแกเล็งกล้องมันกว้างเกินทำไงดีแป๊บนึงนะปิดม่านก่อนเขินเลยห้องหลบอันนี้ก็เป็นเฟิร์สวิดีโอวีล็อกผ่านอันนี้แป๊บนึงนะอีจอมันบังเราอัดวีล็อกผ่านไมค์ DJI แล้วก็อะไรเนี่ยแป๊บนึงนะลืมชื่อรุ่นเราเพิ่งไปกดตามไอ้เต้าลิสมานี่เลยก็ถือว่ารีวิวภาพเสียงอะไรไปด้วยเลยก็ใช้เป็นไมค์เขา DJI Osmo Pocket 3เป็นกล้องที่ใฝ่ฝันมานานว่าอยากได้อยู่แล้วจริงๆเคยจะซื้อรอบนึงแล้วแต่ก็คือแบบเอามาทำอะไรวะจนเต้าลิสมาถืออีกรอบนึงแล้วก็แบบสงสัยมันต้องมีแล้วแหละเฮ้ยไม่แท็กหน้าว่ะทำไงให้แท็กหน้าไม่ได้เอียนตามเราอ่ะ1 2กดปุ่มนี้2ทีมันจะแท็กหน้าเราเอากระจกไปหมดละนี่สกินโทนอันนี้เป็นแบบเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นสกินโทนที่แบบเหมยตู้หน่อยๆเนาะอันนี้ก็คือแบบ 4K 60 เฟรมเรทเหมยตู้เบาๆซึ่งเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยเวลาถ่ายแนวตั้งมาคือการขอบข้างๆออกนี่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะก็ถ่ายแบบนี้ไปเลยละกันเนาะไม่ต้องไปขอบอยากขอบก็เดี๋ยวไปขอบเอาเองซึ่งในตัวเซตเขาก็จะมีเต้ซื้อเป็นคอมโบเนาะมีไมค์แล้วก็มีpower bank แล้วก็มีขาตั้งกล้องมาในเซตก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็เวลาพกก็นี่เลยสั้นๆง่ายๆแค่กล่องนี้กล่องเดียวเขามีเคสมาด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยว่าเคสมันเป็นยังไงเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนอันนี้เป็นรีวิวแบบโหมดออโต้เรียวๆแกะของลองเลยสุดๆเคสจะไม่ได้แกะเลยเวลาที่มันแสงเข้าไปมันจะชอบใช้คำว่ามันจะมีไอเนี้ยไอไฟแฟร์ครับสีเขียวเหลืองๆอะไรพวกนั้นครับติดมันหน่อยนึงใครอยากดูรีวิวแบบละเอียดก็เดี๋ยวรับชมกันอันนี้ก็คือแบบมาแกะของลองเลยให้ดูว่าโหมดออโต้มันเป็นประมาณนี้เวลามองจอสายตามันก็จะอย่างนี้มองกล้องก็จะประมาณนี้นะทุกคนสกินโทนก็เหมยตูสุดๆมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรอยากให้เต้ลองเล่นเทียบอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวจะมาทำให้อันนี้ก็คือแบบเอาแบบเรียวๆไปก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอรีวิวแบบฟูลอันนี้คือแบบ First Impression เนาะสรุปไม่ติดจ้าPick what?